ขอแนะนำข้าวขาหมูภูเชานะคะซึ่งเป็นต้นตำรับมาจากจังหวัดสุรินทร์มันจะมีขั้นตอนที่แปลกที่ว่าเราจะไม่ใช้ซีอิ๊วดำหรือผงปรุงแต่งอย่างอื่นนะคะเราจะใช้เป็นน้ำตาลทรายน้ำตาลปี๊บซีอิ๊วขาวเกลือน้ำมันหอยพิเศษที่สุดคือผักกาดดองแห้งนะคะเราจะไม่ใช้คะน้าใช้อะไรเพื่อต้องการคุณภาพนะคะเราจะใช้ขาหมู CP ที่เป็นขาหลังขั้นตอนการทำมันก็จะเราทำให้สะอาดนะคะในการทำเราจะใช้เตาถ่านเพราะว่าเพื่อต้องความนุ่มของขาหมูระยะเวลาในการทำจะใช้เวลาประมาณ 4-5 ชั่วโมงนะคะแล้วก็จะมีน้ำจิ้มรสเด็ดด้วยนะคะที่เราทำโดยเราจะใช้ขิงใช้ข่ารากผักชีน้ำส้มนะคะแล้วก็น้ำตาลแล้วก็เกลือนะคะที่เราทำไม่ใช้สารปรุงแต่งอย่างอื่นมาชิมดูนะคะที่ร้านขาข้าวขาหมูภูเชาหรือร้านต้มตำยำยั่วๆที่อยู่ด้วยกันราคาเราจะเริ่มต้นจากถ้าเป็นกลับบ้านนะคะถ้าเราให้เราส่งเราจะเริ่มต้นจาก100นะคะ100-150แต่ถ้าทานที่นี่จะเป็นจานละ40บาทพิเศษก็50บาทโทรสั่งได้เลยค่ะระยะทางไม่เกิน3 กิโลเมตรภายในจังหวัดอุบลนะคะเราจะส่งแค่ได้เลย